สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและนี่ก็คือรายการอุลตราโซเลสทอล์กของกูและนี่ก็คือรายการโทคุอัปเดตนะครับเรากลับมาแล้วนะฮะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตบ้างนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยมาดูที่เรื่องที่1ของวันนี้เลยนะครับก็คือการเปิดตัว CSM V-Buckle นะฮะหรือว่าเข็มขัดรุ่นสมจริงจากซีรีส์ Kamen Rider Ryuki นะฮะหลายต่อหลายคนก็เดากันไปครับต่อจาก CSM Oath เนี่ยไม่คิบะก็เดลต้าหรอวะฉันจะกลับบ้านใครจะไปคิดล่ะครับว่า Ryuki เนี่ยจะมาไวขนาดนี้นะและมาครั้งนี้นะครับไม่ได้มาแค่เข็มขัดนะฮะท้ายคลิปของทีเซอร์เนี่ยมีเสียงแอดเวนต์นะครับ Advent นั่นแปลว่า Black Visorก็จะมาด้วยเช่นกันฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวดาบตัวปืนของไรเดอร์ตัวอื่นเนี่ยจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะโอเคนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งครับผมอันนี้เป็นภาพนะครับจากทวิสต์ของคุณซาโตชิมาซิดะนะฮะ16ปีแห่งความหลังนะครับอันนี้ก็อาจจะบอกเป็นในนะครับว่านักแสดง2คนนี้นะครับก็คือนักแสดงคาเมเลเดอร์ไนท์กับนักแสดงคาเมเลเดอร์ลิวคิเนี่ยจะกลับมาพากเสียงให้กับ CSMV Buckle นะฮะก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับในวันที่25เดือน6นี้นะฮะโอเคมาต่อกันเรื่องที่2นะครับอันนี้นะฮะแฟนๆอุลตร้าแมนก็คงจะกรี๊ดการ์ดกันพอสมควรเลยมั้งนะสำหรับเจ้าตัวกัสไฮเปอร์กันนะฮะปืนจากหน่วยพิทักษ์โลกในซีรีส์อุลตร้าแมนทีก้านะฮะหรือว่าหน่วยกัสนั่นเองลูกเล่นนี่ดูจากทรงภาพโปรโมทแล้วเนี่ยจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยแสงจากปากกระบอกปืนนะครับสำหรับยิงปืนและก็แสงเลเซอร์ให้ด้วยครับยังไม่จบนะมีลูกเล่นเสียงเนี่ยดูท่าจะเยอะเอาเรื่องเลยแหละครับและก็มีกระสุนให้เปลี่ยนถึง6แบบด้วยกันนะฮะโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวกัสไฮเปอร์กันตัวนี้นะครับยังไงต้องติดตามนะมาดูเรื่องที่3กันครับผมที่ DG แพงกว่า CSM กอโพกูนี่แหละนะฮะตัวนี้ย่อมาจากทีก้าไดน่าไกอานะครับมันคือฟิกเกอร์นะฮะมาดูขนาดของแต่ละตัวกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแพงอะไรนะฮะแต่ละตัวนะครับมีขนาดตามนี้เลยนะฮะตัวทีก้าเนี่ยสูง23เซนติเมตรนะฮะไดน่าก็23เซนติเมตรเช่นกันแต่ว่าตัวไกอาเนี่ยสูง24เซนติเมตรซึ่งผมก็งงอยู่ว่าทำไมมันสูงกว่านะครับพอดูจากภาพเนี่ยทีก้าน่าจะสูงสุดแล้วนะหรืออาจจะเพราะการจัดวางท่านะครับทำให้ไกอาเนี่ยดูเตี้ยกว่านะก็เป็นได้เนาะเพราะว่ามันเอาทีก้ามาวางตรงหน้าใช่ไหมแล้วไกอาเนี่ยไปอยู่ด้านหลังมันอาจจะทำให้สเกลเนี่ยมันดูต่างกันนะแต่ว่าถ้าเขาระบุมาขนาดนี้ครับ24เซนติเมตรเนี่ย1เซนที่ต่างจากทีก้าแล้วก็ไดน่าเนี่ยโอ้โห1เซนนี่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นความสูงของฟิกเกอร์นะมันทำให้สเกลเนี่ยต่างกันเยอะเลยแหละแต่ก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคแบบว่าเฮ้ยคนเขียนเว็บเขียนผิดจาก23เป็น24หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะส่วนลูกเล่นหลักๆของเจ้าตัวฟิกเกอร์3ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็มีเพียงแค่เปิดปิดไฟได้แล้วไฟตรงคัลเลอร์ทัมเมอร์สามารถเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้อารมณ์แบบ TikTok TikTok แบบในซีรีส์นะครับส่วนเรื่องของราคาเจ้าตัว TDG เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าแพงเนี่ยมันแพงขนาดไหนนะครับก็อยู่ราวๆ 30,000 เยนเลยล่ะฮะมีเศษบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าแพงกว่า CSM บางตัวอีกนะครับผมต่อมาครับผมอีโต้สถานฟ้าอีโต้อีโต้ต่อมาครับผม SF White Ranger หรือว่าคิบะ Ranger นะฮะอันนี้นะครับเคยทำขายไปแล้วนะแต่ว่าเขามารีขายใหม่นะแล้วแถมเป็นลิมิเต็ดอีกด้วยนะครับมาพร้อมหัวเปลี่ยนของทอมมี่โอลิเวอร์นะฮะใครไม่รู้จักผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทอมมี่โอลิเวอร์เนี่ยโผล่มาใน Power Ranger Mighty Morphin นะฮะเขาเป็นเรนเจอร์สีเขียวนะครับผมยาวๆใครๆก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับแล้วในเดอะมูวี่ของ Power Ranger เนี่ยไม่ใช่เดอะมูวี่ล่าสุดนี้นะหมายถึงเดอะมูวี่ในยุคนู้นนะครับนานมาแล้วนะอันนั้นน่ะเขาก็ได้แสดงเป็นไวท์เรนเจอร์ด้วยนะครับดูแบบว่าหนุ่มฝรั่งผู้ดีอะไรประมาณนี้นะฮะด้วยความที่ว่ามันออกมาเป็นของเล่นเนี่ยนะครับถ้าตัดตัวออกไปนะมาแค่หัวเนี่ยผมคงคิดว่ามันคือจั่นเจาจากปาวุนจินนะจริงๆเลยนะครับหน้านี่ยังเวิงเลยนะสงสัยว่าคนญี่ปุ่นนะครับคงจะแบบแค้นฝังในนะนี่เอาจูเลนเจอร์กูไปย้ำยี่นี่เอาคิบะเลนเจอร์กูไปย้ำมั่วสู้อ่ะนะแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เลยมาลงกับฟิกเกอร์นี่แหละนะหน้าตามันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยนะ
แต่จริงๆมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับนะมันก็เป็นของเล่นที่ดัดแปลงมาจากรูปร่างหน้าตาของจริงนะฮะส่วนตัว SDF เนี่ยก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่ายังไงทำไมทอมมี่โอลิเวอร์ถึงหน้าเหมือนจันเจ้าขนาดนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็ลองไปติดตามก็ได้นะครับมาดูที่ตัวสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็คือ CSM Os Driver อันนี้เป็นภาพจากงาน Tokyo Toy Show นะครับก็ได้ออกตัวสินค้าจริงนะครับมาโชว์กันแล้วนะทั้งตัวกล่องนะครับผมรู้สึกดีใจนะที่มันไม่ใหญ่เท่าไคซ่านะครับกำลังพอดีเลยแหละและก็ตัวสินค้าจริงครับเข็มขัดเหรียญใครที่พรีไว้นะครับเร็วๆนี้ก็คงจะได้เล่นกันแล้วแหละนะฮะโอสมาปุ๊บเนี่ยก็เตรียมรับแรงกระแทกนะครับจากคลื่นลูกใหม่นะครับอย่าง CSM V Buckle ในต้นคลิปนะฮะโอเคนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะกลับมาอัปเดตแบบนี้กันทุกวันศุกร์เลยนะครับผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะช่วงนี้โอ้โหไฟมามากเลยนะครับนะกลับมาทำคลิปนะครับกลับมาสร้างความสนุกให้คุณผู้ชมนะฮะก็เป็นฟิลลิ่งเก่าๆนะครับที่อยากจะกลับมาทำนะฮะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมติดตามผลงานด้วยนะครับฝากไว้นิดนึงนะฮะเร็วๆนี้นะครับผมเราจะมีฟิกเกอร์นะครับของ7 Review Toy นะฮะอันนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ผมสั่งทำเองเลยนะครับจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะมีจำหน่ายไหมนะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ7 Review Toy นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ